คันนี้ก็มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นสเปคกว้างที่1.90 เมตรยาวที่4 เมตรนะครับคอกสูงที่1 เมตรนะครับตัวนี้มีฝาท้ายนะครับคันนี้ในราคา 55,000 บาทนะครับตัวนี้เป็นเหล็กรางน้ำ4 นิ้วเสริมด้วย3นะครับประมาณนี้นะครับเราก็เสริมคอให้แข็งเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กราง4นะครับเพราะถ้าเหล็กราง5เราไม่ห่วงเรื่องคอนะครับแต่เหล็กราง4เราต้องเสริมให้อย่างแข็งแรงนะครับนะครับก็ข้างในก็จะประมาณนี้นะครับคอกทึบที่1คอกที่1เมตรนะครับทึบที่50เซนนะครับช่วงล่างก็ประมาณนี้ครับเป็นเผา6ล้อ110นะครับเหล็กรางน้ํา4นิ้วเสริมด้วย3นะครับนี่รางน้ําหมดนะครับนะครับกระทะให้เราให้กระทะใหม่นะครับตัวนี้นะครับมีไฟท้ายด้วยนะครับตัวนี้ไฟท้ายสามารถเปิดได้นะครับท้ายก็ประมาณนี้ครับมีไฟท้ายให้นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่นะครับมีไฟท้ายนะครับมีสะท้อนแสงนะครับคือรถผมทุกคันที่ส่งลูกค้าจะมีสะท้อนแสงให้ทุกคันนะครับเพื่อป้องกันการเขาเรียกอะไรอ่ะมันรถใช้ในไร่นะครับบางทีเรายังไม่ได้ติดไฟนะครับก็ใช้สะท้อนแสงนี่เป็นเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานแล้วก็ผู้ร่วมถนนด้วยนะครับข้างหลังก็เป็นเหล็กรางน้ำนะครับข้างบนข้างล่างเนี่ยตัวข้างบนนี้ก็เหล็กรางน้ำนะครับครับตัวนี้รับประกันแข็งแรงทนทานแน่นอนครับผมที่10ตันนะครับมาส่งบ้านลูกค้านะครับมาเช้าๆเลยครับวันนี้นะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรวิชัยนะครับ0833383507ครับ0833383507ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเดี๋ยวไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเชิญลูกค้ามารีวิวนิดนึงนะครับผมครับก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับอันนี้เป็นสลีอยู่เห็นไอ้เฮาอยู่บ้านไหนเนาะครับเนี่ยก็บ้านหนองกะลึมครับหนองกะลึมอำเภอจังหวัดอุดรจังหวัดอุดรท่านนี่แหละครับผมอันนี้ก็สร้างประมาณ2 เดือนกว่าจะได้รถนะครับพอดีว่าจังหวัดมันผิดพลาดช่วงปีใหม่ครับผมก็ทั้งใหญ่โรงงานเนี่ยครับทั้งหลายประเด็นครับผมก็เห็นรถเราเป็นเดี๋ยวเนาะครับครับถึงใจยืดดอกถึงใจยืดดอกนะครับเนาะครับก็มื้อนี้จังได๋ก็ขอขอบคุณลูกค้าหลายๆครับผมครับสวัสดีครับ